ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาตำนานอภินิหารของหลวงปู่พี่บุญวัดพระแท่นตำนานอภินิหารของหลวงปู่พี่บุญวัดพระแท่นจังหวัดอุดรธานีพระมหาเถรอาจารย์ใหญ่แห่งดินแดนอีสานอีกรูปหนึ่งผู้ทรงฌานอภิญญาธรรมชั้นสูงมีวิทยาคมแก่กล้าท่านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งหลายในยามทุกข์ยากและด้วยความที่หลวงปู่เป็นพระผู้ทรงอภิญญาฌานชั้นสูงกิตติศัพท์เรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่จึงมีปรากฏมากมายหลายเรื่องด้วยกันที่คนสมัยนั้นเล่ากันปากต่อปากและมีการเล่าขานสืบๆกันมาตราบจนปัจจุบันและด้วยความเมตตาของหลวงปู่เมื่อถึงฤดูฝนของแต่ละปีหลวงปู่จะบอกล่วงหน้าว่าปีนี้ฟ้าจะผ่าลงวันไหนที่ไหนฟ้าจะผ่าต้นไม้อะไรหลวงปู่ก็จะไปกากบาททําเป็นเครื่องหมายไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าไปใกล้แล้วก็หลวงปู่บอกทุกครั้งไปเมื่อคนที่จะมาหาหลวงปู่ตั้งใจไว้ว่าเมื่อไปถึงหลวงปู่แล้วจะพูดเรื่องอะไรยังไงพอมาถึงหลวงปู่ท่านก็ทักทันทีว่าคิดไปนั่นน่ะคิดดีแล้วหรือเช่นว่าจะมาหาท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่มาไม่ได้เพราะติดธุระพอมาถึงหลวงปู่ท่านก็ถามทันทีว่าไอ้ที่ว่าติดธุระอะไรหรือเมื่อวานถึงไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นและพวกที่ว่าวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันนั้นเมื่อได้กินน้ำมนต์หลวงปู่เข้าแล้ววิชาเหล่านั้นก็จะจืดจางไปหมดวันหนึ่งญาติโยมไปคอยรับบาตรหลวงปู่ท่านและเมื่อท่านจะออกบิณฑบาตตามปกติขณะที่นั่งรออยู่นั้นก็ไม่เห็นหลวงปู่ออกมาจากกุฏิสักทีคอยอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ค่อยเห็นหลวงปู่ออกมาจากกุฏิพร้อมกับอุ้มบาตรที่เต็มแล้วเหมือนกับท่านออกบิณฑบาตตามปกติโยมที่นั่งคอยอยู่ก็เข้าไปรับบาตรผมเห็นอาหารที่อยู่ในบาตรเท่านั้นมันไม่ใช่อาหารที่มีตามบ้านนอกเราสักอย่างแต่มันเป็นอาหารจากตลาดในเมืองอาหารพวกนี้ไม่สามารถที่จะมีกินหรือจะใส่บาตรสำหรับชาวบ้านแดงในสมัยนั้นทำให้โยมผู้ที่นั่งรอรับบาตรและผู้ที่เห็นเกิดอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งจึงได้ถามหลวงปู่ท่านท่านก็บอกว่าไปบิณฑบาตมาแต่ไปบิณฑบาตที่ไหนท่านไม่บอกในบางวันหลวงปู่เข้าไปในฐานคือห้องน้ำญาติโยมที่ไปหาท่านก็เห็นว่าท่านเดินเข้าไปอยู่ในฐานนั้นกันทุกคนแต่ท่านเข้าไปนานเกินไปก็คือประมาณ2ชั่วโมงแล้วพ่ออาจารย์สุดบุญพาในขณะนั้นบวชอยู่กับท่านเมื่อเห็นท่านเข้าฐานนานเกินไปกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับท่านจึงตัดสินใจเดินเข้าไปเปิดฐานดูพอจานสุดก็ต้องแปลกใจมากเพราะในฐานไม่มีหลวงปู่อยู่เลยทำให้ทุกคนก็งงกระเป็นตามๆกันอาจารย์สุดและทุกคนก็นั่งรอคอยท่านต่อไปสักครู่ผ่านไปก็เห็นท่านเปิดประตูฐานนั้นออกมาก็ยิ่งทำให้ญาติโยมที่มานั่งคอยถึงกับแปลกใจงงกันหนักกว่าในช่วงที่หลวงปู่อยู่ที่วัดโพสมพรตามปกติแล้วชาวบ้านแดงทั้งพระทั้งโยมก็เที่ยวไปหาหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ครั้งหนึ่งพอออกบ้านแดงได้ย่างปลาแล้วบรรจุใส่ห่อเกลือเพื่อจะเอาไปถวายหลวงปู่เดินทางไปด้วยกัน 3-4 คนพอเดินทางไปถึงเนินบ้านสามพร้าวก็เห็นแลนคือตะกรวดปีนเข้าไปในโพรงไม้จึงได้ช่วยกันเอาไม้และกิ่งไม้อุดโพรงนั้นไว้และตกลงกันว่าขากลับจึงจะมาเอาแล้วก็ไม่ให้บอกใครด้วยพอไปถึงก็เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่พร้อมกับถวายปลาย่างและของอื่นๆที่นำไปให้ท่านขณะนั้นท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายกับโยมที่ไปหาแต่พักที่วัดนั้นคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าก็เข้าไปลาท่านเพื่อจะเดินทางกลับแต่เช้าหลวงปู่จึงได้พูดขึ้นว่าแลนใหญ่ที่อุดไว้นั้นโยมปล่อยมันไปซะทำให้โยมทั้ง4คน
งงกันไปตามๆกันท่านรู้ได้อย่างไรเมื่อหายจากอาการงงทุกคนก็พนมมือขึ้นรับปากกับหลวงปู่อย่างพร้อมเพรียงกันครับหลวงปู่และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ได้กินมาด้วยตนเองจากผู้เล่าหลวงพ่อพระครูญาณวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหนองหานรูปปัจจุบันท่านเล่าให้ฟังสมัยที่โยมพ่อของท่านได้มาบวชเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่พี่บูลวันหนึ่งท่านได้พาไปบ้านดงปอแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูน้ำหลากทำให้น้ำท่วมถนนหนทางที่จะไปบ้านดงปอเพราะทั้งสองหมู่บ้านนี้อยู่คนละฟากน้ำหลวงปู่และสามเณรจะข้ามไปบ้านดงปอแต่ไม่มีเรือและตอนนั้นก็ใกล้จะค่ำแล้วหลวงปู่จึงบอกสามเณรว่าให้เนนนั้นคอยอยู่ทางนี้หลวงปู่จะไปก่อนและจะหาเรือฝั่งโน้นมารับเนนก็มองดูหลวงปู่เดินลงไปในน้ำเห็นท่านเดินไปน้ำลึกถึงหัวเข่าเนนน้อยก็มองตามท่านไปเรื่อยๆแม้ท่านจะเดินไปไกลสุดสายตาก็เห็นน้ำลึกถึงแห่งหัวเข่าของท่านตลอดทั้งที่เส้นทางที่ท่านเดินข้ามนั้นมีลำน้ำห้วยหลวงอยู่น้ำลึกประมาณ 2-3 เมตรจึงทำให้เนนงงกับสายตาตนเองได้แต่นั่งคอยอยู่ตรงนั้นไม่นานเห็นโยมพายเรือมารับพร้อมกับเนนว่าหลวงปู่คอยอยู่ฝั่งโน้นแล้วครับพอเนนไปถึงท่านก็เห็นท่านนั่งเคี้ยวหมากอยู่มองดูผ้าจีวรก็ไม่เปียกยิ่งทำให้เนนรูปนั้นงงหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ซักไซ้อะไรท่านและก็มีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ได้ให้พระเนนไปตัดไม้ที่ยงใหญ่วังใหญ่ทุกคนก็พากันนอนค้างอยู่ที่บริเวณที่ตัดไม้พอรุ่งเช้าหลวงปู่ก็ออกบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยส่วนญาติโยมก็จัดแต่งอาหารเตรียมไว้ให้ผู้ไปตัดไม้หลวงปู่บอกกับญาติโยมที่เตรียมอาหารว่าข้าไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะกินอยู่ในบาทของหลวงปู่ก็ไม่หมดแม่ออกคือโยมผู้หญิงก็บอกกับหลวงปู่ว่าพระเนนตั้ง 40-50 รูปจะกินอิ่มได้อย่างไรกันหลวงปู่ก็จึงย้ำว่า50รูปก็กินไม่หมดในวันนั้นก็เลยไม่ได้นึ่งข้าวไปพอไปถึงแม่ออกก็จัดอาหารใส่ผาข้าวหลวงปู่บอกให้พ่อออกเอาผ้าพาข้าวมาใส่เอาข้าวหลวงปู่ก็ล้วงเอาข้าวออกจากบาตรเอาออกเท่าไรก็ไม่หมดจนครบพระเนนทั้ง50รูปข้าวในบาตรหลวงปู่ก็ยังไม่หมดเมื่อพระเนนฉันเสร็จแล้วโยมก็กินต่อข้าวข้าวก็ยังไม่หมดทั้งที่ขนาดบาตรของหลวงปู่นั้นเป็นบาตรขนาดกลางตามปกติแล้วกินกัน 5-6 คนก็หมดแล้วพ่อประภาสบุญชัยจากในเมืองอุดรบอกว่าพอเล่าเรื่องของหลวงปู่พี่บุญให้ฟังดังนี้หลวงปู่เห็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มีคุณธรรมสูงหาได้ยากในสมัยนั้นท่านก็เป็นผู้มองการไกลด้วยญาณของท่านท่านสอนให้ชาวบ้านรักษาเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตให้ละเลิกอบายมุขไม่ให้ดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันให้ทุกคนฝักใฝ่ในศีลและธรรมนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านแดงก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เคยเกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่โดยแท้นอกจากนั้นท่านยังเป็นพระผู้ถือธรรมปัญญาบารมี30ทัศสั่งสอนอบรมชาวบ้านให้ถือธรรมปัญญาบารมีให้ทุกคนสวดทุกเช้าเย็นถือพระรัตนตรัยแก้ว3ดวงนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ทุกบ้านเรือนทำหิ้งพระหิ้งพระเอาไว้กราบไหว้บูชาทุกบ้านเรือนบ้านหลักใดมีหอปู่ตาหอผีสางให้หรือทิ้งให้ถือธรรมะอย่างเดียวบ้านไหนหลังไหนมีผีให้เอาดินเอาหินที่หลวงปู่ปลุกเสกไปวันขับไล่ผีจะหนีหมด
จนมีคนเล่าขานถึงดินหินที่หลวงปู่ได้เสกสามารถขับไล่จระเข้ที่มีอยู่ในบ่อในหนองน้ำให้หนีหมดดังเช่นที่หลวงปู่ได้ไปปราบจระเข้ที่กุดแห่คำหมากแห้งที่หลวงปู่เคี้ยวไตรที่ได้มีติดตัวก็จะเป็นมงคลยิ่งสามารถป้องกันพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายได้แม้แต่คิดเข้าป่ายุงก็ยังไม่กัดจะเล่าเรื่องชาวบ้านและพระเนนที่พากันเข้าป่าไปตัดที่ไม้ดงใหญ่และดงไร่เพื่อมาก่อสร้างวัดก็ยังมียุงชุกชุมและเป็นถิ่นไข้มาลาเรียแต่ก็ไม่มีใครได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเพราะมีคำหมากแห้งติดตัวกันทุกคนมาถึงคำทำนายของหลวงปู่ขณะอยู่ในวัดโพสมพรใครมีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ใจอันใดก็จะเล่าให้หลวงปู่ฟังและขอให้คำแนะนำช่วยเหลือเช่นปลัดสุรพลคำศรีสภาพน้องของคุณพ่อของประภาสบุญชัยเมื่อปีพุทธศักราช2485ได้ไปเป็นปลัดตำบลบ้านเชียงพาชาวบ้านตัดถนนหนทางหลายสายและมีอยู่สายหนึ่งขณะทำการก่อสร้างถนนได้ไปตัดต้นพลูของชาวบ้านจนมีการร้องทุกข์ถึงจะต้องฟ้องร้องถึงอัยการปลัดสุรพลและพ่อจึงไปเล่าให้หลวงปู่ฟังว่าตัวเองนั้นกลุ้มใจเดือดร้อนมากเกรงว่าเรื่องจะถึงอัยการมีการฟ้องร้องตนหลวงปู่สอบถามว่าเป็นลูกใครแล้วก็ดูลายมือและบอกว่าไม่เป็นลายดอกไม่ต้องกลุ้มใจเรื่องใกล้จะเสร็จแล้วจากประมาณเดือนเศษอัยการก็มีคำสั่งไม่ฟ้องและเรื่องก็ยุติลง